สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดหนองครับพี่น้องมาอีกไม้นึงให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งน้ํากันว่าสิมีปลาบ่อครับพี่น้องไม้นี่เดี๋ยวผมสิให้เบิ่งบรรยากาศหนองบรรยากาศไม้ไปน้ํากันเนาะมื้อนี้เบ็ดเฮาสิใส่ก็เป็นเบ็ดโฟมนะครับพี่น้องเบ็ดโฟมเบ็ดปอมก็เหยื่อที่ใส่ก็เป็นเหยื่อใส่เดือนครับพี่น้องเหยื่อใส่เดือนแต่มื้อนี้บรรยากาศก็สีเบ็ดแดดๆอยู่ครับพี่น้องมากับสมุนนี่ครับผมสมุนเด็ดๆนี่มากับสมุนก็ตัวนึงเป็นไหนวุ่นนี่ครับพี่น้องมากัน2ตัวตัวนึงเป็นแลนไปทางไหนวุ่นนี่ก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องใส่เบ็ดไม้นี่ลองเบิ่งนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับพี่น้องกับท่านได้มาลองอยู่ตั้งแต่น้ำขึ้นนี่นี่ครับผมเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งไม้ไปนํากันว่าเป็นตะคือบ่ไปครับผมไปลุยไปใส่เบ็ดน้ำกันไปครับนี่ครับผมเบ็ดเฮาถุงใหญ่ซื้อด้วยครับเบ็ด40หลังเบ็ดฟอมยังนี่โอ้ยสมุนกะนี่ครับผมเหยื่อใส่เดือนใส่เดือนกะเป็นประมาณใส่เดือนใหญ่นี่ครับผมถุงใหญ่ซื้อมันนางส้มหนองครับพี่น้องนี่คือไม้เฮาครับพี่น้องก็เป็นประมาณนี้หนองปลาเขาอื่นเนาะแต่กี่มันเป็นปลาบัวปลาบัวอยู่ในมันครับพี่น้องปลาบัวอยู่ในนี่ครับผมแล้วก็นี่เขาจะใส่เป็นน้ำขังๆนี่พี่น้องนี่เขาฉีดหยดเป็นน้ำขังๆนี่มันฉีดหกๆจังหน่อยได้เลยครับพี่น้องนี่อาจจะต้องลงลุยไปใส่หยดไปนะมึงสิตะกี้น้ำมันจะอยู่ขวบๆทั้งพุ่นเนี่ยพี่น้องเลาะตีนพื้นนะตะกี้เขาอีใส่เลาะปุ่นได้ทุ่มือน้ำมันขึ้นมาหอดพี่แล้วเนี่ยผมไม้เขาพี่น้องหลายคนว่าคือบอใส่ให้หน้าหิมน้องแต่ผมจะเบิ่งให้หน้าหิมน้องนะครับพี่น้องจะเบิ่งน้ำกันว่าจะเบิ่งให้หน้าให้หน้านี่บ่มีน้ำเนี่ยพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ข้าเจ้าบ่เอาน้ำไว้นะนี่มีแต่อยู่ขอบนี่เห็นบอกครับผมมีหนามเลยนี่ติดหนองเลยแต่วันบ่มีหนามครับพี่น้องนี่เหมือนเป็นแบบว่าหน้าติดหนองแต่บ่มีหนามท่านไหนก็เป็นปลานะครับพี่น้องท่านไหนเป็นปลาฉานะครับปลาฉาเกาครับผมปลาฉาเกาเฮ้ยออกไปยังฮะนี่ไปย่ำเข่าให้ยังเลยโอ้สมุนผมตัวนึงอยู่ไกลเหมือนพี่น้องโอ้มื้อนอนอยู่ฟังผลโอ้อยู่ไกลเลยนะครับพี่น้องไปใส่เบ็ดครับบัดนี้มองกันเลิกได้พี่น้องเป็นบวกคุยปิงก็มีเด้พี่น้องไม่ธรรมดาเด้หมดปิงเด ไปซาซาเลยพี่น้องไปซากับปิงกอแต่ว่าก็ต้องมาซาซาเพราะมันยางหยาบหยามหลายเนาะพี่น้องเ
เดี๋ยวเมาเหมือนอยู่ในป่าสมุนพี่น้องเดี๋ยวผมสิใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็ล่าไปโดยบรรยากาศไซเบียเป็นน้ำหิมน้องนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเสาร์เนาะก็นี่ครับผมหิ้มน้องตรงไห้ตรงหน้ามาเลาะเบิ่งเบ็ดกันเก็บไปเนาะเบ็ดฟอมเบ็ดโฟมเฮาโอ้โหพี่น้องฝ่ามันงามเลยนี่ครับผมบรรยากาศตอนเสาร์นะครับพี่น้องเนาะไปเลาะเบิ่งเบ็ดกันตื้อบ่นะพี่น้องเงียบกิ๊บเลยบ่มีป่าล่ะมันหันหลังนี่มีติ่งนี่พี่น้องมันหันมีติ่งอยู่นี่หลังนั่นนั่นนั่นพี่น้องไปยังไม่ติงเฮ้ยไปยังเลยพี่น้องโอ้ยปนินพี่น้องปนินกับมาโอ้มาได้จังไหนนะพี่น้องเอ้ยน้องนี่มันมีปลานิ่นอยู่พี่ที่พี่น้องสวยงามเลยครับแต้มแหลกมากแหละสวยๆแต้มแหลกเป็นปลานิ่นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหยาบหยาบมันจะมึนมันจะเป็นจังเลยพี่น้องเส้นเลี้ยงเส้นหนีเลยพี่ครับผมส่วนใหญ่เป็นสินนิ่งยังมีปอมซีดึงดึงได้พี่น้องได้ดูบ่ดึงอยู่บ่มีโตครับพี่น้องหลังนี้มีดินครับพี่น้องหลังนี้มีดินครับหลังนี้มีดินเด้อครับพี่น้องมีดินครับมีดินนี่ครับผมพันหญ้าอยู่นี่นั่น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 นี่บวกเนี่ยปลานิ่นอีกไปหลังนี้ปลาช่อนครับพี่น้องไอ้คอไอ้คอนี่ครับผมคอปลาคอโอ้โหงามครับงามนะเอามาแล้วครับผมเด็กกันด้วยเด็กกันสวมกับพลีน้ำไปอยากด้วยพี่น้องไหมจิบครับเบ็ดมาตุบ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 อยู่ครับพี่น้องอ
ยุ่งหลายพี่น้องปลาพูดไว้ถือกับบดียุ่งกันหลายโอ้ยปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกตรงงามอยู่3ครับพี่น้องเต็ม3ปลาดุกโอ้ได้3ชนิดแล้วพี่น้องปลาบ่สัมปลาเลยตอนท้อพี่น้องยุ่งหลายหักไม้นี่บ่ไม้อีกแล้วไว้แล้วยุ่งจ๋อไว้อีลีพี่น้องยุ่งยุ่งเป็นลอยได้เดี๋ยวบินนำคนโอ้ยเบิ่งพี่น้องปลากินบ่ได้ยุ่งกันหลายพี่น้องไหมโอ้ยต้องอีกด้วนเติมแล้วผมยังสิมาเป็นแนวนี่บ่คุ้มยุ่งยองครับผมมีแต่ป่านะหมู่บ้านเพิ่งบ่หลายปานใดมันยังบ่เซาหลายหยังฮะเนี่ยครับผมมันได้เป็น10โลก็บ่ไหวครับเป็นแนวยุ่งหลายหยังหยุดนิ่งบ่ได้เลยแล้วต้องรุ่นเบ็ดอีกยังบ่กี่หลังแล้วถือกับบ่ดีปานใดตายตายตายครับพี่น้องกูเบ็ดแล้วนะครับผมเมื่อไหร่น้ำกะไหลมื่นกะล่มดีหกกะหกยุ่งกะไหลปีงกะไหลครับพี่น้องดีนะเด็กปลาตัวงามอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับมีอย่างว่ามีอย่างมีอย่างมีอย่างว่าได้สามตัวโอ้ใช่ๆเกือบว่าได้เฮือนแหละครับพี่น้องผลงานปลาปลานิ่นนี่โตกันนี่เป็นปลาดุกครับพี่น้องกับนี่ปลาคอครับ3โตครับพี่น้อง โอ้เกือบมันไอ้เฮือนนี่ยุ่งมันหลายมัน6ปีงกันได้พี่น้องแต่ว่าปีงก็ยุ่งนี่ผมเลือกปีงนะครับพี่น้องปีงนี่ใครก็ยุ่งเด้ยุ่งนี่บ่ไหวกัดบินกัดบินกัดยุ่งหลายแฮงหลายหยังปีงยังว่าเขาอื่นเด้บ่มีผิดนะพี่น้องกัดก็บ่มีผิดแต่ว่ายุ่งนี่บ่ไหวอันนี้พดหลายพดหลายตายนี่แหละครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับหาอยู่หากินมึงหันหลวงพ่อเป็นไปใส่ตุ่มปรากฏบ่เป็นว่าบ่ได้ก็โอ้นั่นแหละครับผมเป็นวิธีชาวบ้านนอนหาอยู่หากินกับมันก็มาแน่บ่มาแน่คือกันแหละครับไปก็ได้เพราะว่าก็สิมีมือได้มือบ่ได้ได้ครับพี่น้องหาอยู่หากินได้คู่มือบ่แม่นนะครับพี่น้องนั่นแหละต้องมีมือได้มือบ่ได้ครับพี่น้องมือได้หน่อยได้หลายมื้อนี้เฮาก็ถือว่าพอได้ต้มได้ปนอยู่พี่น้องแต่ว่าผมว่าบ่ไหวพี่น้องมันเนี่ยติดป่าเนาะยุ่งมันหลายก็เดี๋ยวจังไปไม้ใหม่ครับพี่น้องเบิ่งมีเสียงนกครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้นะครับจังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมียังกระทารุ่นทาเบิ่งนำกันครับ
มื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ